่าวดีมากเลยอันนี้เป็นข่าวดีการศึกษาน้อยหรือเรียนไม่เก่งได้เปรียบเรียนต่ำหรือเรียนไม่เก่งได้เปรียบในยุคนี้นะยุคนี้นะสมัยก่อนไม่เกี่ยวสมัยก่อนไม่ใช่แต่ยุคนี้แหละยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะแม่งอยู่ดีๆเหมือนมีพายุพัดอ่ะฟึบทุกคนแม่งเท่ากันหมดเลยเข้าใจป่ะกูไม่สนมึงจะมึงก็ว่าพายุแห่งอินเทอร์เน็ตเขาเรียกพายุแห่งอินเทอร์เน็ตมาฟึบพัดวับทุกคนเท่ากันหมดพายุที่บอกว่ากูไม่แคร์ว่าพ่อแม่มึงเป็นใครกูไม่แคร์ว่ามึงเส้นสายเจ๋งแค่ไหนกูไม่แคร์ว่ามึงด็อกเตอร์หรือมึงจะยาจกกูไม่แคร์พายุแห่งอินเทอร์เน็ตบอกทุกคนเท่ากันหมดจ้ะประชาธิปไตยล้วนๆทุกคนเริ่มใหม่เหมือนกันหมดจ้ะทุกคนที่ความรู้สูงมาเริ่มใหม่จ้ะแล้วยิ่งพวกเราความรู้สูงแม่งก็ต้องมันเสียเปรียบยังไงรู้ป่ะต้องมาอันเลิร์นพูดง่ายต้องอันเลิร์นคืออะไรต้องเอาของเก่ามาเอาออกก่อนเอาขยะเก่าออกก่อนโอ้โหคุณรู้ไหมว่าผมสอนพวกความรู้สูงกูโคตรเหนื่อยความรู้สูงกับประสบความสำเร็จมาในโลกเก่าโคตรเหนื่อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตรรกะเก่าใช้ไม่ได้เลยอะอะไรที่แม่งดูเหมือนมีเหตุผลสำหรับเขาเนี่ยมันไม่ใช่มีเหตุผลสำหรับสมัยนี้แล้วสมัยก่อนคือแม่งจะต้องมีผู้คุมประตูอยู่ใช่ไหมคนที่ใหญ่ก็คือสื่อใหญ่เขาก็จะพิจารณาคุณว่ามึงเอาคุณออกทีวีได้เปล่าถ้าคุณเอาออกทีวีไม่ได้ก็ไม่คุณก็ไม่ได้เกิดหรือว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่เห็นมูลเห็นค่าคุณเขาก็ไม่เลื่อนตำแหน่งให้คุณคุณก็ไม่ได้เกิดทั้งชีวิตก็ไม่ได้เกิดเข้าใจป่ะตอนนี้แม่งไม่มีใครแคร์ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตทุกคนแม่งกล้าโผล่หน้าออกมาในอินเทอร์เน็ตกล้าขายของก็จบเลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นผมต้องขอนั้นก็3เลยข้อ3ก็คือถ้าคุณขายไม่เป็นคุณไม่มีทางรวยโอเคป่ะจบไหมถ้าคุณขายไม่เป็นโดยเฉพาะขายออนไลน์คุณไม่มีทางรวยจบไหมโอเคนอกจากคุณจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วคุณรอได้เป็น10ปี20ปีเพื่อที่จะเอาเงินตัวเองมาลงทุนโอเคถ้านั้นโอเคแต่ถ้าคุณขายไม่เป็นคุณจะไม่มีทางรวยยังไงคุณก็ต้องขายตัวเองอ่ะแล้วผมถ้าอยากจะรวยเร็ววันนี้เอาข้อมูลนี้มาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งของ Brian Scher ชื่อ How to make money out of thin air มันคืออะไรวะ How to make money วิธีการสร้างเงินจากอากาศวิธีสร้าง thin air คืออากาศบางๆนี่แหละกูสร้างเงินขึ้นมาจากอากาศผมหนาหนังสือเล่มนี้แล้วแม่งตาสว่างตาหนังสือเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะอ่านหนังสือเฮ้ยมีงี้ด้วยวะคือคนๆนี้เนี่ยมันแปลว่าคือเค้าเป็นคนที่แบบหาความรู้แบบผมไงแล้วก็อ่านมาทุกเล่มแล้วก็มาสรุปอยู่ในเล่มเดียวกันชื่อว่า How to make money out of thin air วิธีการสร้างเงินจากอากาศเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างเงินด้วยการไปสร้างตึกใหญ่ๆคุณก็ไปทำซะแต่มันจะรวยช้ามากไปสร้างอสังหาเยอะๆคุณอยากจะทำเงินเหนื่อยๆนะไปที่นั่นเดี๋ยวมีช่องอื่นไปดูถ้าอยากจะสร้างเงินจากคอนโทรลอีกอย่างนึงที่คนมักจะคิดว่ารวยได้ง่ายคือการไปทำลงทุนในหุ้นบางคนชอบคิดว่าเทรดหุ้นแล้วรวยคุณรู้ไหมว่ามันน้อยคนที่จะรวยได้แล้วมันขาดข้อสำคัญของธุรกิจผมเคยสอนเอานี้ก็ได้วะผมเคยสอนไปในเล่มเนี้ย Top of the Field วิธีการเลือกธุรกิจสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้นะสิ่งที่คุณควบคุมมันไม่ได้เวลาคุณไปซื้อหุ้นบริษัทคนอื่นคุณควบคุมมันไม่ได้คุณไปสั่งให้มันขึ้นมันอยู่นอกเหนือความควบคุมของคุณเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ธุรกิจที่ดีคราวนี้ตกลงอะไรคือธุรกิจที่ดีเมื่อกี้ข้อ3แล้วใช่ไหมผมอ่านจากหนังสือชื่อว่า How to make money out of thin air วิธีการหาเงินจากอากาศเลยโอ้โหอ่านแล้วชอบมากเลยคนเขียนชื่อ Brian Scher นะครับ Brian Scher คุณรู้ไหมผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมติดต่อเขาเลยหนังสือเล่มนี้ผมติดต่อเขียนอีเมลไปหาเขาแล้วเราคุยกันตั้งนานนะคุยกันตั้งหลายคุยกันในเรื่องธุรกิจหลายอย่างนะครับผมก็เลยรู้จักเขาเลยคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเขียนหนังสือ2เล่มที่ผมอ่านหนังสือเล่มแรกที่เมื่อกี้ก็โชว์ไปแล้วชื่อว่าหนังสือที่ว่า What the Rich Know สิ่งที่คนรวยรู้แต่ต้องการเก็บเป็นความลับโอ้หนังสือเล่มนี้ทั้ง2เล่มอ่ะผมอ่านหมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เอาไอเดียเด็ดๆขออันต่อไป Exhibit 4จะให้ดูว่าเมื่อกี้ข้อ3แล้วใช่ไหมข้อ4นะมีวิธีแค่
มีวิธี4อย่างที่ทำให้เงินงอกเงยโอเคมีวิธี4อย่างที่ทำให้เงินงอกเงยข้อ5นะถ้าอยากรวยเร็วคุณต้องให้เงินทำงานถ้าอยากรวยเร็วต้องให้เงินทำงานไม่ใช่คุณทำงานเองโอเคป่ะถ้าคุณไม่มีทางคุณไม่มีทางแลกเวลากับเงินแล้วรวยได้ impossible คุณมีเวลาวันหนึ่งคุณทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อวัน10ชั่วโมงก็แหกแล้วใช่ไหมคุณอยากจะได้ดีที่สุดเลยคือทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆใช่ไหมเพื่อคุณจะได้มีเวลาแต่ถ้าเกิดแล้วคุณจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักใช่ไหมอย่างผมเพิ่งไปเที่ยวสเปนกลับมาเนี่ยโอ้โหทำสิ่งที่ตัวเองรักแต่เงินเข้าตลอดนะครับแค่ถ้าอยากรวยเร็วคุณต้องให้เงินทำงานแล้ว4วิธีที่ทำให้เงินทำงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวโชว์ให้ดูอันแรกคือแบงค์เดี๋ยวอันนี้เป็นข้อมูลประมาณน่าจะเป็น10ปีแล้วนะแต่คุณก็จะเข้าใจคือไงข้อมูลนี้คือจากออสเตรเลียโอเคป่ะจากออสเตรเลียมันจะแตกต่างจากเมืองไทยแต่เรโชต่างๆมันจะคือพูดง่ายๆเรทต่างๆมันอัตรามันจะคล้ายๆกับประเทศไทยอย่างแรกคือถ้าคุณลงทุนนะไปลงทุนกับแบงค์นะอินคัมรีเทิร์นอะไรคือได้เงินค่าตอบแทนกลับมาต่อปีเนี่ย 6% แต่เมืองไทยนี่ไม่ถึงมั้งเมืองไทยกี่เปอร์เซ็นต์วะเปอร์เซ็นต์เดียวถึงเปล่าน้อยมากตอนนี้น้อยมากคือไม่ต้องคิดถ้าคุณอยากรวยมันไม่แซงเงินเฟ้อเข้าใจป่ะถ้าเงินเฟ้อปีละ 3% เนี่ยแล้วคุณได้เงินจากแบงค์แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยคุณขาดทุนนะทุกปีเงินไม่หายไป 2% นะเข้าใจเปล่าประเด็นคือเรื่องนี้ก็ไม่มีใครสอนในโรงเรียนนะผมไปเรียนวิธีมหาลัยธุรกิจมาจากออสเตรเลียนะเว้ยไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวปริญญาตรีที่ออสเตรเลียไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวเขาจะสอนเรื่องไหนรู้ป่ะไบรอันเชียร์ก็บอกไบรอันเชียร์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้เวลาคุณไปเรียนโรงเรียนมหาลัยนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดังๆเรียนสอนบริหารธุรกิจเรียนธุรกิจแค่ไหนนะเขาจะสอนให้ไปบริหารบุคคลดูงบการเงินสอนอะไรพวกเนี้ยแต่แม่งไม่เคยสอนวิธีที่แม่งสำคัญสุดวิชาที่สำคัญสุดในโลกคือหาเงินไม่เคยสอนแม่งงงชิบเป่งเลยอ่ะแล้วผมไปเรียนดนตรีก็เหมือนกันนะอาจารย์แม่งไม่เคยสอนวิธีการหาเงินกูโคตรงงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยอย่าเรียนสูงเพราะทำไมถ้าเรียนสูงคุณจะไปถูกกรอบคุณจะไปถูกเอากรอบของพวกศาสตราจารย์เก่าๆอ่ะมาขีดในหัวคุณอ่ะแล้วก็จะบอกด้วยว่าบางทีเขาจะมาด่าคุณด้วยว่าถ้าคุณอยากรวยมึงผิดมีแบบนี้ด้วยผมเคยเจอมากับตัวเองอ่ะแม่งบอกว่าผมบอกอาจารย์ผมบอกว่าผมอยากจะดังและอยากจะรวยผมไปอเมริกาผมบอกกูไม่ได้มาอเมริกาเพื่อแม่งมากลายเป็นคนกระจอกนะเว้ยไม่ใช่คนไทยมาอเมริกาแล้วกูกลายเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่กูมาอเมริกาเพื่อชีวิตมาพิชิตอเมริกากูมาเพื่อรวยกูมาเพื่อดังอาจารย์ผมบอกว่าอย่าไปพูดคำนั้นให้ใครฟังในมหาลัยเดี๋ยวเขาจะไล่คุณออกตกใจไหมเขาจะไม่เน้นเรื่องความรวยโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีลูกนะคิดดีๆนะถ้าจะให้ลูกเรียนสูงเนี่ยจบมาแล้วเขาจะไปทำงานอะไรจบมาแล้วแม่งข้อมูลยังจะใช้ได้หรือวันนี้ผมยังคิดหนักเลยกับลูกสาวคนโตเนี่ยอายุ15แล้วอีก3ปีจะไปเรียนเมืองนอกผมต้องบอกเขาไว้ตั้งแต่แรกเลยบอกว่าถ้าอยากเรียนเมืองนอกได้แต่จะไม่พ่อจะไม่ส่งทั้งหมดถึงแม้ผมมีตังค์ส่งทั้งหมดก็ได้นะอย่างสบายมากแล้วโรงเรียนนี้จะต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปและเขาต้องทำงานเองด้วยและก็ผมก็บอกไว้ก่อนตอนหน้าเลยว่าแต่รู้ไว้เลยนะว่าไอ้สิ่งที่เขาสอนในนั้น4ปีสู้ที่พ่อสอนในพันล้านออนไลน์ไม่ได้เลยกูกล้าการันตีอย่างชัดเจนเลยไอ้พันล้านออนไลน์คอร์สพันล้านออนไลน์ของพ่อนะผมพูดกับลูกของผมนะคอร์สพันล้านออนไลน์ของพ่อนะดีกว่าที่ลูกจะไปเรียน4ปีที่มหาลัยนี้อีกมหาลัยท็อปด้วยนะผมบอกเพราะลูกผมจะไปเรียนธุรกิจมหาวิชาธุรกิจปริญญาตรีผมบอกว่าไปเรียนเป็นประสบการณ์ได้เพื่อที่ไปรู้จักเมืองนอกได้เพื่อนที่อยู่อเมริกามีสังคมเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคแต่อย่าไปหวังอะไรมากเพราะกูรู้พ่อรู้ว่า4ปีวิชาคอร์สพันล้านออนไลน์ของผมมันคือคอมแบบย่อสรุปเอาแบบหัวใจแล้วมันหาเงินได้เลยผมเน้นเรื่องหาเงินอ่ะคือถ้าใครยังไม่ลงพันล้านออนไลน์ผมบอกได้เลยว่าทำอะไรกันอยู่
ผมบอกเลยลูกไม่ต้องจริงๆลูกไม่ต้องไปเรียนก็ได้ลูกจ่ายเงินพ่อดีกว่ามาเรียนคอร์สเนี้ยเรียนคอร์สนี้จ่ายเงินพ่อแล้วไม่ต้องไปเรียนแต่ไม่เป็นไรเขาอยากให้เขาได้ประสบการณ์ชีวิตไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะแต่เขาต้องไปเจอด้วยตัวเองไงผมอยากจะให้เขาได้ประสบการณ์ของตัวเองว่าอย่างที่พ่อพูดเลยคือบางทีเราพูดเขาจะไม่เข้าใจไงว่าเราจำกัดประสบการณ์เขาหรือเปล่าแต่ให้เขาไปหาไปเจอมาจริงๆเลยคือคุณรู้ไหมว่านิดหน่อยเนี่ยขนาดนิดหน่อยนะที่รู้สึกผมรู้จักใช่ไหมเขาบอกเพื่อนเขานิดหน่อยมันก็จบแค่เมืองไทยแล้วมันก็ไม่ได้ไปเรียนต่ออะไรทั้งสิ้นมันก็จบแล้วก็มาจบวิศวะแล้วก็ไปทำงานที่แบบผมสอนเขาอะตอนนี้แม่งรวยแล้วสามรวยเป็นสิบกว่าล้านแล้วน่าจะถึง20 ล้านแล้วมั้งตอนนี้เพิ่งปีเดียวเองถ้าเขาเป็นวิศวะก็ตอนนี้ก็เงินเดือน20,000นะตอนนี้แต่ประเด็นคือะไรนะนิดหน่อยยังมาบอกลูก เพื่อนของเขาเนี่ยจบเมืองนอกมาจบอังกฤษมาเนี่ยสอนอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างสอนอะไรคือแบบล้าสมัยหมดเลยอะเพื่อนที่จบธุรกิจของเขาโอ้โหแบบไม่อยากจะพูดแต่ประเด็นคือเรื่องนี้ผมไม่กลัวโดนด่าผมพูดกับคุณตรงๆอะเพราะคนอื่นจะไม่กล้าพูดแบบนี้นะเขากลัวแบบอะไรผมก็มีความรักมหาลัยน้อยคือผมไม่ได้แอนตี้มหาไม่ได้แอนตี้การศึกษาในระบบทั้งสิ้นนะแต่ขนาดดร.เอคนดร.สุชาติวีนะที่เขายังบอกเองเลยมหาลัยนี้แม่งจะเจ๊งกันหมดอ่ะชัวร์อยู่แล้วเพราะคนแม่งรู้กันหมดแล้วว่ามหาลัยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครไม่ได้เรียนผมไม่ได้แล้วไม่ได้พูดเพื่อขายของให้ตัวเองนะเว้ยผมบอกได้เลยนะว่าคุณเนี่ยพวกคุณทุกคนนะคุณเห็นหรือยังว่าถ้ามหาลัยส่วนใหญ่จะเจ๊งเนี่ยเงินมันจะไหลไปที่ไหนคนมันจะเรียนกับใครใช่คนมันก็ต้องเรียนกับคนที่มันเคยทำเข้าใจเปล่าคนมันก็จะมาเรียนกับคนที่แม่งเคยทำเข้าใจป่ะน่าจะเรียนกับวิดีโอผลิตวิดีโอกับใครกับลูกศิษย์ของผมอะไรเงี้ยกับหรือเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ที่ผลิตไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่นั่งทำไลฟ์ให้ผมสวยๆอยู่ตอนนี้ก็คือปีเตอร์เข้าใจป่ะคุณว่าน่าจะเรียนแบบไหนหรือจะมาเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับผมที่ผมสอนแม่งคือผมก็ไม่ได้อยากไม่ได้บอกว่าเอ้ยของคนอื่นมันห่วยหมดกูดีคนเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คุณรู้ไหมผมเห็นแล้วแบบอะไรอ่ะเศร้าอ่ะลูกศิษย์ผมมาเรียนคนหนึ่งแล้วเขาเรียนนิเทศอยู่แล้วผมถามว่าจำมหาลัยดังด้วยนะไม่เอ่ยชื่อเขาบอกว่าผมเรียนวิชาอะไรอยู่เขาบอกเรียนวิชาวิทยุกระจายเสียง ผมตกกระจายเลย ผมก็บอกว่า คืออะไรอ่ะวิทยุกระจายเสียงคืออะไรจ๊ะเศร้าไม่เคยได้ยินเกิดไม่ทันเกิดอาจารย์เกิดไม่ทันเจ้าอาจารย์กระแดะไหมอาจารย์ทำท่ากระแดะไหมโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนะครับเข้ากลับมาสุดท้ายก่อนแบงค์ในเมืองไทยไหนช่วยบอกมาหน่อยดิใครรู้เนี่ยตอนนี้ได้กลับคืนมาเท่าไหร่อินคัมฝากเงินแบงค์1 ล้านเนี่ยได้กลับไม่ต้อง1 ล้านอ่ะสมมุติ1,000อ่ะ1,000ได้กลับมาเท่าไหร่ปีนึงอ่ะ10 บาทติดลบใช่เพราะว่าเงินเฟ้อใช่ไหมเพราะเงินเฟ้อแล้วก็ asset growth 0% asset growth ไอ้ทรัพย์สินนั้นก็ไม่โตด้วยทรัพย์สินนั้นคือก็ 0% ก็เท่าเดิมแหละโอเคความเป็นคือไอ้ร้อยมันก็ไม่ได้โตขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าหมายเขาอะไรเอาคร่าวๆก่อน asset ก็คือทรัพย์สินนะความโตของทรัพย์สิน 0% PA แปลว่า per annum ก็คือต่อปีนะครับ per annumproperty ดีขึ้นมาหน่อยคือ property คือพวกอสังหาริมทรัพย์โอเคป่ะคุณอาจมีสังหาริมทรัพย์มีคอนโดมีบ้านให้เช่ามีคอนโดให้เช่ามีหรือคุณจะไปสร้างตึกสร้างคอนโดสร้างอะไรของคุณก็โอเคเรทของการโตของมันนี่คืออาจมีผู้เช่าแล้วนะคุณต้องโฆษณาด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะเข้าผู้เช่าเข้ามาตามสบายเลยนะไม่ใช่นะคุณต้องไปนั่งโฆษณาคุณต้องไปนั่งดูต่อรองราคาคุณต้องไปนั่งดูแลผู้เช่าที่แม่งวันไหนโทรมาให้คุณไปซ่อมส้วมคุณก็ต้องไปโอเคเปล่าหรือต้องมีผู้จัดการก็ค่าผู้จัดการอีกปีนึงอ่ะอย่างเก่ง 5-7% ผมทำมาแล้วอยู่ที่อเมริกาเคยมีบ้านเช่ามีตึกให้เขาเช่าเลย 5-7% โคตรเหนื่อยเลยอ่ะผมบอกโคตรเหนื่อยกว่าจะได้ 5-7% ต่อปีนี่กูโคตรเหนื่อยเข้าใจเปล่าasset growth คือต่อปีโตค่ามูลค่าการเติบโตของทรัพย์สินนั้นนะคือสมมุติว่าคุณซื้อมาทรัพย์สินนั้นซื้อมา10ล้านตัวของมันเองโตด้วยหรือเปล่าตัวมันเองโตด้วยเป็นไปได้ถ้าคุณอยู่ในสิ่งแหล่งที่ดีก็ 10% สมมุติ 10% สมมุติคุณอยู่ในแหล่งที่ดีมากแล้วแม่งแบ่งนั้นคนกำลังเข้ามาเยอะมากโอ้โหเป็นที่ที่แบบว่ากำลังเจริญมากอ่ะโต 10% ก็ได้2 อันรวมกันก็10กว่าเปอร์เซ็นต์
อ่ะโอเคไม่เป็นไรซื้อหุ้นแชร์อันที่3เลเวลที่3คือแชร์ซื้อหุ้นซื้อหุ้นเนี่ย 10-15% คุณอาจจะ 10-15% เหนื่อยไหมวะใครใครลงทุนในหุ้นแล้วต่อปีไม่ได้15% นี้คุณเหนื่อยไหมวะเนี่ยผมได้ 17% อ่ะ 15-17% ต่อปีผมซื้อหุ้นที่เมืองนอกอ่ะอย่างงี้ดีกว่าซื้อ index fund ซื้อหุ้นดัชนีของ Vanguard พูดตรงๆเลย Vanguard VANGUARD ซึ่ง Vanguard เนี่ยเดี๋ยวเราเล่าอีกทีนึงอันนี้คุณถ้าใครอยากจะรู้เรื่องลงทุนนะเอางี้ดีกว่าเอาสั้นๆผมเรื่องของการสั่งเงินให้ทำเงินให้ใช้เงินทำงานเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกคือ2อันนี้ละจะผมเคยทำ audiobook ขึ้นมาเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือเสียงสรุปให้อาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าลงทุนที่ไหนได้เงินเยอะที่สุดมี2ภาคคือลงทุนสั่งเงินให้ทำงานหนังภาค1กับภาค2นะครับแล้วผมบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการลงทุนทั้ง4อย่างนะให้กับคุณที่ได้เงินเยอะที่สุดสั่งดูคุณดูภาพดิสบายไหมดูภาพสั่งเงินคือสั่งเงินแล้วแม่งดูนะดูภาพนี่ปกนี่ออกแบบอย่างชัดเจนเลยนะคุณเนี่ยคือบัณฑิตนอนสบายอย่างเดียวนะบัณฑิตไม่ทำอะไรเลยแล้วพวกเงินนี่คือเงินนี่คือเงินคือเงินที่ทำงานหนักมากเลยนะคือเงินนี่คือแบบว่าแม่งทำงานหนักตัวเป็นเกลียวเลยนะแต่บัณฑิตหนึ่งนอนสบายนี่คือปกนี่ออกแบบมาเองตลกนะครับแต่จริงๆคุณต้องถ้าคุณอยากรวยคุณต้องให้เงินทำงานเป็นแล้วเรื่องแบบนี้มหาลัยต่อให้คุณไปเรียนด็อกเตอร์แม่งก็ไม่สอนกูกุ้มใจมากเข้าใจเปล่าตั้งขอไปเรียนด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์แม่งก็ไม่สอนด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์คุณรู้ไหมว่าไส้แห้งเยอะมากข้อ6ถ้าคุณลงทุนไม่เป็นถ้าคุณให้เงินทำงานไม่เป็นคุณไม่มีทางรวยโอเคไหมจบไหมถ้าคุณให้เงินทำงานไม่เป็นคุณไม่มีทางรวยแต่หลายคนนะไม่เข้าใจหลายคนคิดว่าถ้าเล่นหุ้นหมายความว่าฉันต้องนั่งเฝ้าหน้าจอหมายความว่าฉันต้องเช็คราคาหุ้นตลอดฉันต้องเป็นคนมีความรู้ดูตามข่าวตลอดผมบอกได้เลยอาจจะพูดแบบไม่กลัวโดนด่า you are wrong ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิดโอเคไหมถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดผิดแต่ผมมีข้อมูลไว้ข้อมูลจากใครรู้ป่ะ Warren Buffett Tony Robbins Tony Robbins แม่งไปสัมภาษณ์คนที่แม่งเป็นนักการเงินที่เจ๋งสุดของอเมริกามีทำเงินให้คนแม่งไม่รู้กี่หมื่นล้านแสนล้านน่ะบาทนะบาทเป็นท็อปของอเมริกาหลายสิบคนไปสัมภาษณ์แล้วสรุปมาสรุปเหมือนกับที่ผมแบงค์บอกมาในนี้หมดเลยอ่ะให้คีย์ไปเลยบอกได้เลยนะขนาดนะโอเคขนาดพวกผู้เชี่ยวชาญที่สุดของ Wall Street นะเว้ยนั่งรวมหัวหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันเฉลี่ยนะยังทำเงินสู้ผมลงทุนในดัชนีหุ้นของแวนการ์ดไม่ได้เลยแม่งกลัววางเงินไว้เฉยๆปึ้ง 17% กูไม่ต้องไปดูหาเหวอะไรทั้งสิ้นแล้วต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทัวร์จอให้ผู้เชี่ยวชาญใน Wall Street นะอันนี้ Wall Street นะที่เมืองนอกที่อเมริกาที่นิวยอร์กอันนี้แบบพูดกันมาชัดเจนตรงๆในหนังสือของเขาเลยนะเว้ยวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็พูดเหมือนกันต่อให้ผู้เชี่ยวชาญแม่งรวมหัวกันแม่งยังสู้ซื้อทั้งตลาดดัชนีหุ้นมันคือการซื้อทั้งตลาดซื้อ S&P 500อ่ะของอเมริกา S&P 500นะครับเขาซื้อทั้งตลาดของอเมริกาผมก็วางเงินไปตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่เคยดูมันเลยก็อเมรี่ดูทุกปีละครั้งดูปีละครั้งแล้วมันก็ขึ้นตลอดอ่ะเข้าใจป่ะบางครั้งมันก็ลงบ้างแต่ก็ไม่สนใจแล้วมันลงก็ไม่ต้องรีบเอาออกมาเข้าใจป่ะก็มันก็ขึ้นก็ลงแต่ในระยะยาวยังไงมันก็ขึ้นอันนี้มันเป็นสถิติที่แม่งผ่านมาเป็นโลกมาเป็นหลายสิบปีมึงไม่มีทางเอาชนะสถิติได้เข้าใจหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรใครสนใจในรายละเอียดไปดูสองอันนี้นะรบกวนอาจารย์บอกวิธีลงทุนฝั่งแวนการ์ดด้วยครับในซีดีไม่ได้แจ้งไว้ครับโอเคคุณสิริพงษ์พูดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาเพราะคนไทยจริงๆเอาเงินไปลงทุนในหุ้นเมืองนอกนี่ยากมากเลยวุ่นวายสุดๆเลยเดี๋ยวผมจะเขียนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทำไงดีเปิดคลาสสอนเลยไหมคะอาจารย์โอเคเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องน่าสนใจเหรอไม่มีคลาสอ่ะไม่ต้องถึงขนาดเปิดคลาสเลยให้อันนี้เป็นข้อมูลแบบแถมฟรีไปจากอันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามีข้อมูลหนึ่งข้อมูลเปิดทำยังไงเปิดหุ้นในแบงก์ก่อน
เออเปิดซื้อของได้ไหมแวนการ์ดนี่มันเจ๋งที่สุดแล้วนะคุณขนาดโทนี่โรบินแม่งยังเชียร์นี่มันสัมภาษณ์มาทั้งหมดทั้งมวลหนังสือและมานแค่นี้สรุปได้คือมึงเอาลงตัวในวงแวนการ์ดแล้วกันบัฟเฟตก็ยังบอกวอร์เรนบัฟเฟตก็ยังบอกว่าเฮ้ยคนถามบอกวอร์เรนบัฟเฟตถ้าคุณตายไปแล้วคุณจะให้เมียคุณทำไงเอาเงินไปไว้ที่ไหนบอกวอร์เรนบัฟเฟตยังบอกเลยเอาเมียผมอะเอาเงินไปไว้แวนการ์ดแล้วจบโอเคป่ะคือคิดแค่นี้เพราะไม่มีทางที่ใครแม่งจะไปนั่งบ้าทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้ไม่มีทางเข้าใจป่ะว่าไปสบายใจเอาวางเงินไปวางไว้ที่นั่นโอเคสรุปต่อไปเอานั่นขึ้นมาต่อข้ออะไรนะข้ออะไรวะเมื่อกี้ในไอเอที่เป็นมี4เลเวลอะเอาละข้อต่อไปอันนี้มาดูกันต่อสรุปในการลงทุนนะ investment มี4ระดับใช่ไหมเมื่อกี้นี้ทวนก่อนมีแบงค์ซึ่งแย่สุดถ้าเอาเงินไปฝากแบงค์นี่คือเหมือนคุณเสียเงินทุกวันอ่ะเข้าใจป่าวเหมือนเสียตังค์หายไปทุกวันอ่ะอันที่สองคืออะไร property อสังหาก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่คุณก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันอ่ะผมเคยละเคยทำอสังหาโคตรเหนื่อยแล้วยิ่งยุคนี้แม่งบอกตรงๆเลยอะไรจับต้องได้นะคุณจะทำอสังหาอะไรอ่ะพยายามเปิดให้คนเช่าเหรอเช่าเป็นออฟฟิศเหรอ good luck โชคดีนะตึกล้างเพียบคุณหรือว่าคุณจะให้เขาเช่าเป็นเอาทำคอนโดแล้วเขาเช่าเหนื่อยเหมือนกันนะเข้าใจเปล่ามันโอ้โหกว่าจะไปแข่งกับชาวบ้านน้องชายผมมันทำอ่ะมันน้องชายคนอีกคนหนึ่งนะคนที่สี่ชื่อตั้มโอ้โหมันเหนื่อยมากผมเห็นมันทำแล้วมันไม่รวยหรอกรวยยากอันที่รวยสุดพี่พูดถึงเรื่องแชร์คือระดับ3นะคือการหุ้นใช่ไหมระดับ4นะพอผม10ปีที่แล้วผมเห็นเรทเปอร์เซ็นต์ของอันนี้ผมตาลุกฟังอีกทีนึงคุณดูข้อ4ให้ดีๆขยายหน่อยได้ข้อ4อ่ะข้อ4คือคุณดูตัวเลขของมันดิ100ถึง 200% ว้าว100ถึง 200% แม่งเทียบกันไม่ติดเทียบกันไม่ติดอ่ะมันทำหุ้นนี้เป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์กูก็ดีใจจะตายอยู่แล้วต่อปี100ถึง 200% มึงทำอะไรกัน own business มีธุรกิจของตัวเอง100ถึง 200% แล้วก็นอกจากได้รีเทิร์นกลับมาแล้วนะนอกจากคือมันผลิตเงินให้คุณแล้วเนี่ยมูลค่าในธุรกิจของมันอ่ะยกตัวอย่างมูลเดี๋ยวมาอีกทางนึงเลื่อนมาอีกหน่อยนึงคือนอกจากปีนึงมันให้เงินคุณ100ถึง 200% แล้วถ้าคุณทำเป็นนะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการทำให้มันเป็นทำยังไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่แม่งคุณบอกผมบอกได้เลยเอาพูดกันตรงๆนะไม่ได้อวดตัวเองนะแต่ผมรู้เลยว่าคนที่มันคิดว่าตัวเองทำธุรกิจอยู่จริงๆไม่ใช่ทำธุรกิจอยู่ที่คุณเห็นมันวันๆเนี่ยที่คุณเห็นเขาเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายของคุณคิดว่าเขาทำธุรกิจไม่ใช่นะเขาเป็นลูกจ้างในธุรกิจนั้นคือเขาอาจจะเป็นคนลงทุนน่ะแต่ทุกวันเขาเหนื่อยกับมันทุกวันแล้วได้เงินน้อยกว่าลูกจ้างในนั้นอีกอ่ะพูดง่ายคือเขาคือลูกจ้างหนึ่งคนน่ะเขาไม่ได้สร้างระบบขึ้นมาผลิตเงินให้เขาคุณอย่าไปเข้าใจผิดตอนแรกผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันผมนึกว่าพวกที่ตอนผมเริ่มทำธุรกิจในเมืองไทยผมนึกว่าพวกนั้นเก่งกับผมแล้วผมก็แบบโอเคกูทำแบบที่กูอยากทำกูก็ทำแบบธุรกิจตามสไตล์กูตามขี้เกียจแบบนี้แหละดูแล้วไม่จะไปไหนปรากฏว่าผมมาถูกทางเลยสัญชาตญาณแม่งบอกแต่ว่านอกจากสัญชาตญาณผมศึกษาความรู้ด้วยไงแล้วทุกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยนะมันอยู่ในคอร์สพันล้านออนไลน์ถ้าคุณไม่เรียนคุณทำอะไรอยู่เพราะคุณไม่เรียนคอร์สนั้นคุณทำอะไรอยู่คุณจะปีหน้าคุณจะมาเจอกันแบบไหนคุณจะต้องมาพูดกันแบบนี้อีกหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าโอเคasset growth นอกจากการเป็นคุณดูบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดสุดท้ายต่อ income return การได้รับเงินคืนมานะปีละ100ถึง 200% นะถ้าทำธุรกิจเป็นนะแต่มูลค่าของทรัพย์สินโตขึ้น500ถึง 1,000% ต่อปีโอเคมันคืออะไรมูลค่าของทรัพย์สินคุณจำได้ไหมตอนที่อะไรนะที่ตุ้มชอบไปช้อปปิ้งอ่ะที่ทอมมี่ชอบไปช้อปปิ้งชื่ออะไรไอ้ที่มันซื้อของซื้อแมคโครเพื่อบริษัทที่ซื้อแมคโครคืออะไร CP ป่ะ CP ซื้อแมคโครทำไมเขาซื้อในเงินเยอะขนาดนั้นคุณจำได้ไหมเพราะว่าเขาซื้อมูลค่าธุรกิจเขารู้ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยแม่งมีมูลค่าที่จะผลิตเงินให้เขาได้
มูลค่าธุรกิจคุณอย่าคิดว่าการสร้างธุรกิจมันคือการตึกนะเว้ยมันไม่ใช่ตึกนะมันคือการสร้างแบรนด์แบรนด์นั้นมีมูลค่าตอนนี้ยกตัวอย่างเวลาผมสร้างแบรนด์ให้ตัวเองตอนนี้ชื่อบัณฑิตมีมูลค่าคุณเข้าใจป่ะถ้าผมขายผมบอกว่ากูเลิกละขี้เกียจมาบริหารแต่ผมขายบริษัทบัณฑิตทั้งหมดแล้วแล้วคุณเห็นตัวเลขของบริษัทผมอ่ะคุณเห็นว่าวันๆได้ผลิตเงินแค่ไหนผมรู้เลยว่ามันมูลค่าของบริษัทผมแบรนด์บัณฑิตไม่ขึ้นทุกปีเหมือนกันคุณสร้างธุรกิจมามูลค่าของชื่อธุรกิจที่คุณสร้างก็ขึ้นทุกปีรวมทั้งมันทำเงินให้ด้วยแต่มันไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ทำแบบนั้นนะเข้าใจป่ะถ้า3ปีนี้คุณไม่รวยนั่นเป็นความผิดคุณละพูดกันตรงๆไม่กลัวโดนด่าผมต้องบอกกันตรงๆอ่ะถ้า3ปีเนี้ยคุณไม่รวยเนี่ยมันเป็นความผิดคุณละคุณหมดข้ออ้างแล้วอย่ามาอ้างว่าฉันแก่เกินไปฉันเด็กเกินไปฉันการศึกษาต่ำฉันเรียนไม่เก่งฉันเรียนไม่สูงฉันอ้วนไปฉันผอมไปฉันไม่สวยฉันไม่หล่อฉันนนมันไม่มีข้ออ้างอีกแล้วในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะว่าคนที่มีปัญหาแบบคุณน่ะเขารวยกันไปหมดแล้วเขามีคนรวยแล้วไม่ใช่รวยกันไปหมดแล้วมีคนรวยแล้วในที่มีคนไม่รวยไม่หล่อที่รวยมีไหมแจ็คหม่าผมว่ามันไม่หล่อนริชาร์ดแบรนสันก็ไม่หล่อนะคนไม่สวยแล้วรวยมีไหมเพียบคนการศึกษาต่ำแล้วไม่รวยมีไหมเอ้ยคนการศึกษาต่ำแล้วรวยมีไหมมีคนการศึกษาเรียนไม่เก่งแล้วรวยมีไหมมีคนอ้วนแล้วรวยมีไหมคนเตี้ยแล้วรวยมีไหมมีเยอะแยะไปหมดคุณไม่มีข้ออ้างเลยคนแก่แล้วรวยมีไหมมีคนแก่แล้วสร้างตัวเปลี่ยนอาชีพมีไหมเปลี่ยนอาชีพแล้วรวยมีไหมมีโอเคไหมคุณไม่มีข้ออ้างแล้วนะสรุปข้อ6คืออะไรถ้า3ปีนี้คุณไม่รวยมันเป็นความผิดคุณละคุณตั้งใจไม่พอคุณเด็ดเดี่ยวไม่พอคุณมุ่งมั่นไม่พอคุณไปได้ข้อมูลผิดมาคุณไปหลงเชื่อคนอื่นคุณไปได้คำคุณไปทำเพื่อคนอื่นคุณไปแบบว่ากูยอมเรียนสิ่งนี้เพื่อแม่ฉันจำได้ไหมสิ่งที่ทำที่ดีที่สุดสิ่งดีที่สุดที่คุณทำให้พ่อแม่คุณคืออะไรคุณมีความสุขเข้าใจไหมจงไปมีความสุขแล้วรวยซะนี่เป็นคำสั่ง